อนเช้าวันที่เสด็จไปไหนพระองค์ก็อยากที่จะเสด็จออกไปไหนก็ไปผู้คนที่รอใส่บาตรอยู่ก็บางคนก็ไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าสมเด็จสังฆราชเสด็จบางทีเนี่ยพอใส่บาตรแล้วแงหน้าขึ้นไปถึงตกใจบอกว่าเอ้านี่เนี่ยสมเด็จเด้อท่านออกบิณฑบาตทุกวันก็ผูกพันกับโยมรอบวัดทั้งรอบวัดเลยเพราะว่าท่านบอกว่าวัดก็ต้องอาศัยโยมโยมก็อาศัยวัดท่านจะเดินบิณฑบาตท่านจะมาจากท้ายกอกมาเนี่ยมาเดินผ่านแล้วก็ปาติก่อนเนี่ยปาทํากับข้าวทําอะไรเนี่ยหุงข้าวหุงหน้าบ้านแล้วมีวันผัดหมี่กะทิท่านก็มันก็ใกล้จะเสร็จไอ้เราก็บอกท่านนิมนต์หน่อยนะคะรอเดี๋ยวพ่อจะเสร็จแล้วท่านก็น่ารักท่านก็รับนิมนต์เราจะบอกว่าใครเขาบอกหูพาผู้ใหญ่ไปให้ท่านยืนคอยบอกเราตั้งใจไว้แล้วนี่ผมยังเคยถามเวลาไปต่างประเทศเนี่ยท่านออกบิณฑบาตผมบอกประบาทใครจะใส่บาตรไม่มีท่านบอกเป็นหน้าที่ต้องบินโปรดญาติโยมท่านไปบินเท่าไหร่คือไปโปรดญาติโยมในแต่ละวันพระองค์ก็จะตื่นบนทมตั้งแต่ตีสามครึ่งแล้วก็ประมาณ7โมงเช้าเนี่ยพระองค์ก็เริ่มรับแขกแล้วสมัยก่อนก็ในตำหนักก่อนเสวยก็รับญาติโยมเอาอาหารมาถวายหรือมากราบมาอะไรก็ได้หมดทุกคนก็รับจนหมดแล้วท่านถึงจะเสวยท่านคุ้นเคยกับชุมชนรอบๆวัดบวรรู้จักแบบแทบทุกคนในชุมชนไปโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้คุยกันถามอยู่ไหนอะไรบอกอยู่แล้ววัดบวรก็บอกเออโชคดีอย่างนะได้สังฆราชดีเอ๊ะเขารู้ได้ไงเขาบอกอ๋อเขามาไหว้บ่อยๆบอกเออยังดีนะท่านแต่คนเรามันก็ต้องมีดีมาเนาะอย่างพระในวัดวัดใจดีหมดเป็นไปไม่ได้จริงไหมนิ้วมันยังไม่เท่ากันเลยอ่ะบอกเออท่านดีมากมีแต่คนชมช่วงที่สมเด็จสังฆราชได้สถาปนาเป็นสมเด็จสังฆราชแล้วปรากฏว่ามีเชื้อสายจีนคนหนึ่งก็อยากที่จะมานิมนต์สมเด็จสังฆราชเพื่อที่จะไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่สมเด็จสังฆราชก็รับสั่งว่าเออนี่โยมเข้ามานิมนต์ดูซิไปให้เขาได้มั้ยก็ยังไม่ทันเปิดไดอารี่เลยอาตมาก็บอกว่าไม่ได้ก็วันนั้นติด2งานแล้วเมื่อกี้บอกเขาแล้วว่าไม่ได้เจ้าสมเด็จสังฆราชท่านก็ทรงยิ้มไม่ได้ว่าอะไรพระองค์ก็บอกกับโยมคนนั้นว่าโยมคุณเอาเบอร์โทรศัพท์มีมั้ยเอาเบอร์โทรศัพท์ฝากเลขาไว้แล้วกันพอไม่มีใครแล้วท่านก็รับสั่งว่าดูสิจัดให้เขาได้มั้ยไปได้มั้ยอาตมาก็เถียงท่านว่ามันไม่ได้เพราะมีติด2งานพระองค์รับสั่งว่าเออที่นี่เป็นพระของประชาชนแล้วเขามาพึ่งพระก็เราไม่เป็นที่พึ่งให้เขาเขาจะไปพึ่งใครลองไปจัดมาสิ่งที่พระองค์เขียนขึ้นมาก็คือเรื่องสัมมาสติลงท้ายว่าจากคณะสงฆ์ไทยเราทั้งหลายเป็นอะไรกันถ้าคิดด้วยความโกรธก็จะได้คำตอบว่าเป็นศัตรูกันโกรธเกลียดกันซึ่งจะต้องเอาชนะกันให้ได้แม้ด้วยการใช้กำลังประหัตประหารกันแต่ถ้าคิดด้วยจิตใจที่สงบก็จะได้คำตอบว่าเราเป็นพี่น้องกันร่วมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดียวกันหรือแม้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราทั้งหลายจึงเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันความระลึกได้อย่างนี้จะทำให้จิตใจอ่อนโยนลงจะทำให้เกิดความคิดที่จะปรองดองกันสมัครสมานกันขึ้น